สวัสดีค่ะเบนเบนนูติอายานิสาอิตาเลียวันนี้นะคะเพจยานิสาในอิตาลีเราจะพามาทำสวนค่ะสวนที่เป็นผักสวนครัวในบ้านค่ะเราก็จะใช้เครื่องแมชชีนตัวนี้นะคะซึ่งเป็นของคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะซาลูติไทยแลนด์เดซิซิเนอร์เลยชาวแล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะคนอิตาลีเขาจะนิยมใช้ในสวนครัวที่ไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องทุ่นแรงเราจะไม่ต้องใช้จอบแล้วก็ไม่เหนื่อยมากค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำงานให้บ้านคุณลุงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำงานยังไงอันดิอาโมลาบูราเลยซิเนอร์เลยตอนนี้นะคะหลังจากที่ทำสวนไถสวนเสร็จแล้วค่ะเราก็มาที่เลี้ยงไก่ของคุณป้าซินวาน่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไก่กันนะคะว่าป้าเลี้ยงยังไงค่ะสวัสดีค่ะซาลูติไทยแลนด์เดซินี่คือคุณป้าซินวาน่านะคะเธอเป็นคนที่เลี้ยงไก่ในบ้านนี้ค่ะซิโนราควันเตกาลีเนชาบาโมเปอุนper questo pollaio abbiamo quattro galline due con le penne rosse e due con le penne nere ในบ้านหลังนึงนะคะจะเลี้ยงไก่4ตัวค่ะตอนนี้คุณป้าก็มีสีแดง2ตัวสีดํา2ตัวค่ะขอซามมันจานเนาะมันจานโนไมซ์มาชินาโตเวอร์ดูเร่ resti di verdure insalata bucce di mela così anche l'acqua acqua fresca tutti i giorni ไก่นี้ค่ะคุณป้าจะเลี้ยงด้วยข้าวโพดบดค่ะทุกวันแล้วก็เป็นเศษผักค่ะผักที่ปลูกในสวนเนี่ยค่ะให้ไก่กินทุกวันส่วนน้ำนะคะก็จะใส่ไว้ใน
ในหม้อค่ะแล้วก็เป็นน้ำเย็นที่ต้องเปลี่ยนทุกวันนะคะควันเตรัววาfatto due uova al giorno fanno sì. tutti i giorni la mattina e anno poi un anno tutti i giorni tutto l'anno l'inverno un po' meno sì, sì. sempre ไก่นี่นะคะจะออกไข่ทุกวันค่ะวันละ2ฟองสลับกันก็คือ4ตัวนี้นะคะในทุกๆวันนะคะปีนึงเนี่ยไก่ในหน้าหนาวจะออกน้อยกว่าหน้าร้อนหรือว่าฤดูใบไม้ผลิค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าไก่เนี่ยมีไข่ให้เก็บหรือยังคะวันนี้เวเดียโมเซฟาโตลูไปเดี๋ยวเอียไปดูกันค่ะเอ็กโคเดี๋ยวดูในนี้นะคะอ๋อมีไข่อีกฟองนึงเห็นไหมเก็บไข่ค่ะเอาละค่ะได้ไข่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำเมนูไข่ที่ได้จากไก่ตรงนี้กันนะคะก็ขอขอบคุณคุณป้าซินวาน่านะคะที่พาเรามาดูฟาร์มไก่ค่ะก็อย่าลืมติดตามวิดีโอแล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะในเพจยานิสาอินอิตาเลียค่ะสวัสดีค่ะ Ciao. Ciao.